สำหรับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาเป็นประจำช่วงวัดหนองแวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก่อนถึงแยกบายพาสต้องอดไม่ได้ที่จะมองไปยังเกาะกลางถนนเพราะต้องคอยระวังกับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อจากเสาไฟสองทางที่เอียงและใกล้ล้มซึ่งล่าสุดทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและประสานหน่วยงานรับผิดชอบเข้ามาแก้ไขลักษณะของเสาไฟสองทางที่จวนเจียนจะล้มสร้างความหวาดเสียวให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาเป็นอย่างมากซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นหลังได้รับแจ้งจากประชาชนพบว่ามีเสาไฟสองทางเอียงจำนวน2ต้นอยู่บริเวณกลางเมืองเลยวัดหนองแวงพระอารามหลวงก่อนถึงแยกบายพาสเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดกาฬสินธุ์มุ่งตรงไปยังจังหวัดนครราชสีมาเสี่ยงเป็นอันตรายต่อประชาชนอย่างทางศูนย์จึงเร่งประสานไปยังคุณเดชใต้ชัยภูมิผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลเมืองเก่าซึ่งรับเรื่องพร้อมแจ้งว่าจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วนหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง